มาพูดถึงวรรณกรรมคลาสสิกที่เป็นผลงานชิ้นโบแดงภายใต้นามปากกาวอวินิจฉัยกุลนะคะนวนิยายเรื่องสองฝั่งคลองเป็นนวนิยายที่มีความประทับใจนะคะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้อ่านหรือว่าเคยได้ผ่านตากับการดูละครโทรทัศน์ในสมัยก่อนนะคะรู้สึกเมื่อ30ปีมาแล้วเห็นจะได้ที่คุณจินตลาแล้วก็คุณแซมนะคะเล่นเป็นพระเอกและนางเอกละครเรื่องสองฝั่งคลองตอนที่ฉายในช่อง7ในยุคนั้นนะคะได้รับความนิยมมากเลยเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวละครหลักๆก็คือมีทับทิมที่เป็นนางเอกของเรื่องนะคะเดินเรื่องมาตอนนางเอกเกิดในสมัยปลายรัชกาลที่6ที่ถูกเลี้ยงดูมาโดยคุณปู่และคุณย่าคือพอแม่คลอดออกมาแม่ก็เสียชีวิตพ่อเนี่ยก็ไม่ค่อยรักนางเอกเท่าไหร่ก็คือมองว่านางเอกเนี่ยเกิดมาทำให้แม่ตายแล้วพ่อก็เลยไปแต่งงานมีภรรยาใหม่คุณปู่คุณย่าจะมีลูก2คนก็คือพ่อนางเอกแล้วก็พี่สาวของพ่อนางเอกก็คือคุณป้าป้ายี่สุนคุณป้ายี่สุนมีสามีคือคุณพระแล้วก็คุณพระก็มีภรรยาน้อยก็คือนายเจิมคุณยี่สุนเนี่ยมีลูก3คนนะคะก็เปรียบเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนางเอกลูก3คนก็คือคนโตก็คือสาครคนกลางคือเฟื่องซึ่งก็เป็นผู้หญิงที่สวยในเรื่องนี้ก็บทบรรยายก็คือเหมือนกับเขาจะหน้าตาดีสองสาวเนี่ยจะหน้าตาดีกว่าทับทิมนะคะก็คือสาครและเฟื่องคนสุดท้องเป็นลูกชายชื่อโกเมนการปกครองในบ้านเนี่ยในยุคแรกๆที่เริ่มต้นเรื่องมาก็คือคุณปู่คุณย่าก็จะมีบ้านอยู่ริมคลองพื้นที่โลเคชันของเรื่องสองฝั่งคลองนี่ก็จะพูดถึงคลองสารในสมัยปลายรัชกาลที่6คลองสารในยุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นสวนผลไม้มีเลือกสวนไร่นาซึ่งคุณปู่เนี่ยก็จะเป็นเจ้าของที่แถบนั้นนะเป็นร้อยๆไร่เลยคุณปู่ของทับทิมเนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นเศรษฐีย่อมย่อมในยุคนั้นแต่คุณปู่ก็รับราชการเป็นทหารแถบนั้นจะเรียกบ้านของคุณปู่ว่าบ้านเจ้าคุณทหารในบ้านเจ้าคุณทหารก็จะประกอบไปด้วยมีคุณปู่ของนางเอกก็คือเจ้าคุณทหารเองคุณย่าคุณยี่สุนคุณพระพ่อของทับทิมภรรยาใหม่ของพ่อทับทิมแล้วก็ลูกๆก็เป็นชั้นหลานก็จะมีทับทิมที่เป็นหลานปู่คนเดียวนะคะแล้วก็หลานตาก็จะมีสาครมีเฟื่องแล้วก็มีโกเมนรวมไปถึงมีบรรดาบ่าวไพร่พี่เลี้ยงแล้วก็นายเจิมซึ่งเป็นเมียน้อยของคุณพระสามีคุณยี่สุนอีกทีหนึ่งเรื่องราวในช่วงแรกก็จะพูดถึงชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวทับทิมเป็นหลักทับทิมก็จะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังใหญ่ริมคลองสารที่มีเลือกสวนไร่นามากมายทำอาชีพในเรื่องของการเป็นชาวสวนส่งผลไม้ขายโดยมีคุณยี่สุนเนี่ยเป็นโต๊ะโผใหญ่ในการดูแลเป็นหูเป็นตาแทนพ่อแม่ได้รับมอบหมายโดยที่พ่อของนางเอกนี่ก็เป็นไปรับราชการแล้วก็สุดท้ายก็ป่วยเป็นฝีในท้องนะคะแล้วก็เสียชีวิตไปตัวนางเอกเองเนี่ยก็คืออยู่ภายใต้การดูแลของคุณปู่คุณย่าวันหนึ่งพอคุณย่าแก่แล้วก็ท่านก็เสียแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งคุณปู่ก็เสียทรัพย์สมบัติเนี่ยจริงๆนางเอกก็จะต้องมีส่วนที่จะต้องได้รับมรดกที่เป็นของคุณปู่คุณย่าในฐานะของหลานปู่หลานย่าแต่ว่าเรื่องราวมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าคุณปู่เนี่ยความที่ไม่อยากจะยกมรดกทรัพย์สินให้กับนางเอกเพราะเห็นว่านางเอกยังเล็กก็เลยไว้ใจลูกสาวคนโตก็คือคุณยี่สุนที่ดูแลเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงให้พ่อแม่มาตั้งแต่ยังสาวเนี่ยให้รับผิดชอบไปดูแลไปด้วยความไว้ใจว่าวันหนึ่งเมื่อถึงโอกาสเวลาที่เหมาะสมก็ให้คุณยี่สุนเนี่ยแบ่งสรรปันส่วนให้กับหลานตามความยุติธรรมก็ท่านก็ไว้ใจเรื่องราวก็ดำเนินมาเรื่อยๆคุณยี่สุนนี่ก็เอาเวลาเนี่ยไปหมดกับการดูแลบ่าวไพร่การดูแลเรื่องการทำไร่ทำสวนก็ไม่ได้มีเวลาเลี้ยงลูกก็เลี้ยงลูกตัวเองแบบค่อนข้างสปอยตามใจลูกลูก3คนที่เติบโตมาภายใต้การเลี้ยงดูของภรรยาน้อยก็คือนายเจิมซึ่งก็ถือได้ว่าที่เรียกนายก็เปรียบเสมือนเป็นนายคนหนึ่งเพราะว่ามีศักดิ์เป็นเมียน้อยของคุณพระนะคะเขาบ่าวไพร่เขาก็ยกย่องว่าเป็นนายเจิมก็เรียกนายเจิมทีนี้ตัวนายเจิมเองเนี่ยก็รักเฟื่องมากตามอกตามใจทุกอย่างไม่ว่าแบบเฟื่องจะทำอะไรก็คอยให้ท้ายแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเกลียดทับทิมมากซึ่งเรื่องก็ไม่ได้บอกว่าเพราะอะไรถึงเกลียดทับทิมแต่อาจจะเป็นเพราะมองว่าทับทิมเนี่ยคุณปู่คุณย่านี่คอยให้ท้ายคอยให้ความรักแล้วก็ให้อภิสิทธิ์มากกว่าหลานคนอื่นๆก็เลยทำให้นายเจิมเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ชอบหน้าทับทิม
แต่ทับทิมเองก็จะมีนางเสมที่เป็นพี่เลี้ยงที่เลี้ยงกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยคอยอยู่ใกล้ชิดดูแลแต่แน่นอนว่าบารมีของนางเสมที่คอยปกป้องดูแลนายหญิงที่เป็นทับทิมเนี่ยก็คงจะไม่ได้มากเท่ากับนายเจิมนะคะนายเจิมเขาก็จะมี power มากกว่าเรื่องราวดำเนินมาจนถึงวันหนึ่งพอไม่มีคุณปู่คุณย่าแล้วเนี่ยคุณยี่สุนที่เคยรับปากกับพ่อไว้ว่าจะให้ความเอ็นดูยุติธรรมกับหลานเนี่ยก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ทำแบบที่รับปากกับพ่อเอาไว้ตัวเองก็มัวแต่สนใจอย่างอื่นกับการกับงานจนวันหนึ่งลูกแต่งงานลูกมาขอสตางค์อะไรก็ปั่นไปให้ลูกให้สามีตัวเองยิ่งคุณพระก็ไม่ชอบนางเอกไม่ชอบทับทิมเหมือนกันเพราะก็เห็นว่าทับทิมเนี่ยมีส่วนคล้ายปู่หรือคล้ายพ่อตาตัวเองมากก็ยิ่งไม่ชอบหน้าดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับครอบครัวใหญ่ของคุณยี่สุนเนี่ยที่ประกอบไปด้วยคุณยี่สุนคุณพระในเจิมเนี่ยก็รวมหัวกันเหมือนกับไม่ค่อยใยดีเอ็นดูหรือว่าให้ความยุติธรรมกับนางเอกเท่าไหร่สุดท้ายทับทิมเนี่ยก็ใกล้ที่จะเรียนหนังสือจบก็ต้องกระเบียดเกษียณตัวเองด้วยการเอาสมบัติที่ได้จากแม่มาเนี่ยเอาเครื่องทองหยองแต่งตัวเนี่ยไปจำนำไปขายเพื่อที่จะส่งตัวเองเรียนแล้วก็สำเร็จเสร็จสิ้นเรียนจนจบนะคะแล้วก็มีโอกาสระหว่างนั้นก็ออกไปแล้วก็ไปเป็นครูนางเอกนี่ก็เรียนคณะอักษรศาสตร์ที่จุฬาในยุคนั้นก็จะพูดถึงบ้านเมืองสมัยปลายรัชกาลที่6เข้าสู่รัชกาลที่7มีเรื่องของสงครามมหาเอเชียบูรพาในยุคนั้นซึ่งการอ่านสองฝั่งคลองก็ทำให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ในยุคนั้นช่วงนั้นไปด้วยว่าโอ้ญี่ปุ่นกับเยอรมันเนี่ยทำอะไรกับประเทศเราความรู้สึกของคนไทยที่แบบอยู่ดีๆบ้านเมืองเราดีๆเนี่ยมีสภาวะของญี่ปุ่นมาขึ้นท่าที่ประเทศเราแล้วก็บุกเข้ามาในประเทศเราแบบชนิดที่ว่าบางคนเนี่ยไม่รู้เนื้อรู้ตัวตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็เปิดบ้านมาเจอทหารญี่ปุ่นเดินอยู่เต็มเมืองไปหมดเลยเนี่ยคือผู้เขียนเนี่ยบรรยายให้เราเนี่ยสามารถที่จะแบบมีจินตนาการไปถึงสภาวะความรู้สึกว่าโอ้โหวันที่บ้านเมืองเราถูกริดรอนเอกราชแบบเฉียบพลันเนี่ยมันน่าขนลุกเหมือนกันสภาวะตรงนั้นนะคะถ้าเกิดเราในยุคนี้เราอาจจะไม่รู้สึกแต่เรารู้สึกว่าเราเผชิญกับโควิดนะเผชิญกับภาวะโรคระบาดเนี่ยทำให้วิถีชีวิตเราก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแต่ถ้าเกิดเราจะเทียบกับคนที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในช่วงสงครามในยุคนั้นนะคะยุครุ่นคุณปู่คุณย่าเราขึ้นไปเนี่ยโอ้ยถ้าจะมาเทียบกันจริงๆเนี่ยน่าจะต้องบอกว่าเทียบกันไม่ได้นะคะเพราะยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่พอมาสงครามข้าวยากหมากแพงข้าวของขาดแคลนคนเนี่ยรวยในวันเดียวจนในวันเดียวให้เห็นกันในหลายๆชีวิตคนตายกันเกลื่อนถนนเดินไปมาผู้คนจะต้องแบบคอยมีเสียงหวอวิ่งลงหลุมหลบภัยคือแบบอรรถรสของการอ่านนิยายเรื่องสองฝั่งคลองนี่จริงๆแล้วนอกจากที่เราจะได้รู้ถึงบรรยากาศในยุคนั้นเนี่ยเรายังได้สัมผัสถึงกลิ่นอายแห่งสงครามไปด้วยที่ผู้เขียนถ่ายทอดให้เราเห็นเนื้อหาในเรื่องราวตรงนั้นนะคะพอจนกระทั่งกลับมาที่เรื่องของสองฝั่งคลองต่อเนี่ยก็พอนางเอกมาเจอกับพระเอกที่เป็นคุณลานเนี่ยคุณลานเองก็มีชีวิตที่ไม่ได้สวยหรูมาเหมือนกันก็คือเรียกว่าทั้งฝั่งของนางเอกและฝั่งของพระเอกเนี่ยมีชีวิตที่เติบโตขึ้นมาด้วยความยากลำบากต้องใช้น้ำอดน้ำทนต้องใช้วิจารณญาณในการใช้ชีวิตในแต่ละเรื่องแต่ละอย่างในการตัดสินใจทุกขั้นตอนเลยคุณลานเองก็อยู่ในบ้านที่พ่อเนี่ยก็มีแม่เลี้ยงเพราะว่าแม่ของคุณลานก็เสียชีวิตไปก่อนคล้ายๆกับทับทิมตัวเองก็เป็นลูกโทนเหมือนกันคุณพ่อของคุณลานที่เป็นเจ้าคุณยุติธรรมเนี่ยท่านก็ไปแต่งงานใหม่กับคุณหญิงอิ่มคุณหญิงอิ่มก็มาแต่งงานกับเจ้าคุณยุติธรรมแล้วก็มีลูกสาวคนหนึ่งชื่อว่าอรทัยแล้วก็ไม่ได้เอ็นดูคุณลานสักเท่าไหร่ยังคงรักษาสถานะแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงหรือบางช่วงเวลาก็เปลี่ยนเป็นนายกับบ่าวซะด้วยซ้ำไปแต่ด้วยความที่คุณลานเองก็เป็นผู้ชายที่รักเรียนกฎหมายก็ใฝ่เรียนมุ่งมั่นแล้วก็รักพ่อมากสองคนคือคุณลานกับทัพทีมก็มาเจอกันก็เรียกว่าคนทั้งคู่เนี่ยก็คือฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตตั้งแต่เด็กๆจนมาเจอกันก็ยังเจอเรื่องราวต่างๆที่จะต้องพากันฟันฝ่าต่อไปแต่ว่าทุกๆครั้งที่เกิดเรื่องอะไรคนสองคนนี้ก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในชีวิตได้อย่างใช้วิจารณญาณใช้สติในการแก้ปัญหานางเอกเองก็ได้รับการอบรมสั่งสอนจากคุณปู่ในเรื่องของมงคล38ประการมาซึ่งแบบเป็นนิยายที่อัดแน่นไปด้วยสาระความรู้และความบันเทิงอย่างแท้จริงสองฝั่งคลองเนี่ยถือเป็นงานประพันธ์ที่มีข้อความสอดแทรกในเรื่องของพระนิพนธ์ต่างๆเสริมอยู่เป็นระยะในทุกๆหัวบทของเรื่องด้วยนะคะว่าอันนี้จะเป็นโครงโลกนิธิเป็นฉันกราบกรของกรมพระยาเดชาดีสอนบ้าง
ของเสถียรโกเศศบ้างและถ้าจะบอกว่าสำนวนในตอนไหนของเรื่องที่ชอบที่สุดสำหรับผู้อ่านเองนะคะก็จะขอหยิบยกในบางสำนวนของนวนิยายเรื่องนี้มาอ่านให้ฟังกันเล็กๆน้อยๆพอเป็นน้ำจิ้มนะคะมีตอนที่คุณย่าเนี่ยรู้ว่านางเสมหรือว่าพี่เลี้ยงนางเอกเนี่ยนะคะเมื่อตอนที่เขาเลี้ยงนางเอกเล็กๆเนี่ยคำพูดของผู้ใหญ่เนี่ยค่ะเวลาเลี้ยงเด็กหลายๆคนพร้อมๆกันเนี่ยเขาก็จะมักจะเอาคำพูดบางคำพูดเนี่ยใช้การเปรียบเทียบให้เด็กเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าตัวเองต่างทำไมไม่เก่งเหมือนคนนั้นทำไมไม่สวยเหมือนคนนี้ตรงนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าคุณย่าเนี่ยเป็นคนที่มีความทันสมัยมากเลยคุณย่าเนี่ยจะใช้ความคิดแล้วก็มีวิธีที่จะทำให้บ่าวไพร่เนี่ยเข้าใจว่าคุณย่าต้องการที่จะให้พี่เลี้ยงของนางเอกเนี่ยทำอย่างไรคุณย่าจะพูดว่าเสมข้าห้ามนะเด็กผู้หญิงอายุไล่เลี่ยกันโตมาด้วยกันควรจะรักกันอย่างพี่อย่างน้องไม่ใช่อิจฉากันเด็กเล็กมันจะไปคิดเองได้อย่างไรถ้าพวกหัวงอหัวดำอย่างเองนี่แหละไม่มีความคิดไปยกคนโน้นมาข่มคนนี้เข้าไปมาก็เกิดอิจฉากันขึ้นเองจะยกย่องแม่เฟื่องทำไมว่าเขาสวยกว่าหลานข้าขี้ริ้วกว่าคนเราเลือกหน้าตาได้หรือแม้แต่เองก็เถอะเลือกเกิดเป็นนางเสมได้หรือเปล่าเองมันก็โตคนเดียวนางเสมไม่รู้สึกว่าอาภัพบ้างหรือขนาดเองเป็นผู้ใหญ่แล้วเองก็ยังรู้สึกว่าเองหัวเดียวกระเทียมรีบในบ้านนี้ใช่ไหมล่ะแล้วแม่ทับทิมเพิ่งจะ10ขวบแม่ก็ไม่มีพ่อก็ไม่เหลียวแลเองจะซ้ำเติมให้เด็กมันน้อยเนื้อต่ำใจแค่ไหนไม่กลัวบาปกรรมว่าชาติหน้าเองจะกำพร้าบ้างหรือนี่แหละคุณย่าแหละทับทิมอยากจะเข้าไปกอดคุณย่าเสียให้เต็มรักแต่ว่าเพียงแต่คิดเท่านั้นก็ไม่กล้าทำคุณย่าไม่เคยดุว่าเกลี้ยกล่อมใครด้วยอำนาจถ้าหากว่าคุณย่าพูดคุณย่าจะต้องให้เหตุผลจนกระทั่งอีกฝ่ายเถียงไม่ขึ้นนี่ก็จะเป็นตอนที่อยู่บทต้นๆสมัยที่นางเอกยังอายุ10ขวบนะคะก็จะเห็นถึงความรักที่คุณย่าเนี่ยมีให้กับนางเอกรวมไปถึงมีวิธีการที่จะสั่งสอนอบรมบ่าวไพร่ที่เลี้ยงดูนางเอกเนี่ยให้ใช้การเลี้ยงดูด้วยความรักและความเข้าใจจริงๆส่วนอีกตอนนึงของนิยายเรื่องนี้นะคะที่ผู้อ่านก็ชอบมากเหมือนกันก็คือตอนที่คุณฉัตรเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เรียกว่ามีสีสันมาตลอดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวคุณฉัตรเนี่ยเป็นคนที่เคยมาชอบแม่เฟื่องเมื่อสมัยที่เฟื่องเขายังสาวๆแต่ความที่คุณฉัตรเขาเป็นนักเรียนนอกเขาเป็นลูกชายของเพื่อนคุณยี่สุนจริงๆแล้วคนคู่นี้ควรจะได้กันแต่ว่าคุณฉัตรเนี่ยเป็นผู้ชายหัวสมัยใหม่ในยุคนั้นต้องถือว่าใหม่เพราะว่าผู้หญิงไทยในสมัยโบราณนะคะเขาก็จะคิดว่าผู้หญิงไม่ต้องเรียนหนังสือก็ได้แค่งานบ้านงานเรือนให้เรียบร้อยปฏิบัติภาระบีสามีดูแลบริวารบ่าวไพร่คือแค่นี้คือก็หมดหน้าที่ของผู้หญิงแล้วแต่ในนิยายเรื่องสองฝั่งคลองเนี่ยผู้เขียนเนี่ยให้เราเห็นเลยว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ว่าในยุคนั้นเนี่ยผู้หญิงที่มีความคิดแบบโบราณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองขนาดใหญ่ความคิดที่คิดว่าผู้หญิงควรจะอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไปผู้หญิงจะต้องเริ่มออกมาศึกษาเรียนรู้อ่านออกเขียนได้สามารถเริ่มออกมาทำงานนอกบ้านหาเลี้ยงตัวเองได้เป็นช้างเท้าซ้ายเท้าขวาแล้วไม่ใช่ช้างเท้าหน้าเท้าหลังอีกต่อไปดังนั้นเนี่ยจุดหนึ่งที่เห็นถึงความทันสมัยของยุคนั้นก็คือมีตัวละครคุณฉัตรเนี่ยเกิดขึ้นคุณฉัตรเนี่ยเขาต้องการผู้หญิงที่สามารถที่จะเป็นภรรยาของทูตได้คุณฉัตรเนี่ยเป็นนักการทูตนะคะคือน่าจะเรียนด้านรัฐศาสตร์มาคุณฉัตรก็เลยอยากให้เฟื่องเนี่ยเรียนน้อยไม่เป็นไรแต่เขาก็ถูกใจหน้าตาของเฟื่องก็อยากจะให้เฟื่องเนี่ยแต่งงานเป็นภรรยาแหละแต่เธอเฟื่องจะต้องไปเรียนเพิ่มนะจะมีความรู้แค่จบแค่ป.3 ป.4 นี่ไม่ได้จะต้องเรียนเพิ่มซึ่งยุคนั้นเนี่ยเฟื่องเองก็แม่พ่อก็มีเงินตัวเองก็ลูกหลานพนามพญาก็มีความหยิ่งในความสวยของตัวเองก็บอกว่าถ้าผู้ชายจะรักฉันก็ต้องรักที่ตัวฉันอ่ะฉันไม่เรียนทีนี้ก็เงียบสิคะเพราะว่าผู้ชายเขาก็ไม่สนเหมือนกันในเมื่อเขาก็หนุ่มเนื้อหอมสามารถที่จะเลือกผู้หญิงที่เหมาะสมคู่ควรกับเขาได้ก็เลยกลายเป็นว่าเฟื่องก็ไม่ได้กับคุณฉัตรแล้วเฟื่องก็อกหักถึงขั้นจะกินยาฆ่าตัวตายเลยทีเดียวคุณฉัตรเองก็จะต้องให้เหตุผลว่าไปแบบกระลอกกระติกลูกสาวของคุณยี่สุนซึ่งมีศักดิ์เป็นเพื่อนของแม่คุณหญิงปลื้มเนี่ยว่าแบบไปกระลอกกระติกลูกสาวเขาแล้วไปมาไม่เอาถึงขั้นจะมั่นจะหมายกันแล้วแต่ไปมาไม่เอาแต่จะต้องให้เหตุผลกับแม่ของเขาเองว่าที่เขาไม่เลือกผู้หญิงคนนี้เพราะอะไรเขาก็มีโท
ถ้อยคำที่คุณฉัตรเนี่ยพูดกับแม่นะคะคือน่ารักมากเลยซึ่งอันนี้ผู้อ่านชอบมากว่าร้อยชู้หรือจะสู้เนื้อเมียตนเมียร้อยคนหรือจะสู้พระแม่ได้ถ้าน้องเฟื่องทำตัวตามรอยคุณแม่ไม่ได้ผมก็เห็นจะไม่ขอมาเป็นสะใภ้ให้คุณแม่รำคาญใจทีหลังหรอกครับผมขอให้เมียผมประเสริฐสักครึ่งเดียวของคุณแม่ก็ยังดีคือดีมากอะค่ะท่อนนี้ชี้ให้เห็นเลยว่าคุณฉัตรเนี่ยเขาเป็นคนที่เห็นว่าแม่เนี่ยดีมากเป็นตัวอย่างเป็นผู้หญิงที่ดีเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นภรรยาของเขาเนี่ยก็จะต้องมีแบบอย่างคล้ายๆแม่ของเขาอยู่ในตัวเหมือนกันเลยเป็นที่ไปที่มาว่าเฟื่องก็อดไปแทนที่จะได้แต่งงานกับผู้ชายดีๆก็อดไปเพราะความหยิ่งในอัตตาในความสวยของตัวเองซึ่งมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จีรังยั่งยืนเหตุการณ์บางช่วงบางตอนที่ผู้อ่านแล้วก็ชอบอีกก็คือในเรื่องของช่วงเวลาที่นางเอกท้องแล้วนางเอกอ่ะก็กลับไปเยี่ยมพ่อสามีที่บ้านก็คือเจ้าคุณยุติธรรมเนี่ยนะคะแล้วเกิดเหตุการณ์อันนึงคือจริงๆเขาก็ไม่ชอบนางเอกอยู่แล้วตอนนั้นนางเอกท้องอยู่แล้วก็คงจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นคือคุณหญิงเหมือนกับเดินแล้วก็คงจะผลักนางเอกอะแต่ก็คงไม่ได้ตั้งใจ 100% นะคะแต่ผลักทับทิมเนี่ยตกบันไดลงมาทำให้ทับทิมเนี่ยแทงลูกแต่คุณหญิงอิ่มเองเนี่ยก็ไม่ยอมรับนอกจากไม่ยอมรับแล้วตัวเองกลับจะเป็นฝ่ายตีโพยตีพายซะอีกว่าทับทิมเนี่ยใส่ร้ายว่าตัวเองผลักเขาตกบันไดทำให้ตัวเขาเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงจุดเนี้ยจะเห็นว่าเจ้าคุณยุติธรรมเองทั้งเรื่องเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ที่เป็นคนเงียบนิ่งเฉยไม่พูดไม่อะไรก็คือใช้ความเรียบนิ่งสงบรักสงบไม่มีปากไม่มีเสียงแต่พอจุดนี้เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าคุณใช้ถ้อยคำอันหนึ่งพูดกับคุณหญิงถึงขั้นแตกหักกันไปเลยซึ่งก็เป็นตอนที่คุณหญิงอิ่มอะโวยวายว่าจะให้เรียกทัพทิมมาต่อว่าว่าหากว่าทัพทิมเนี่ยไปตีโพยตีพายพูดว่าตัวเองเนี่ยผลักเธอตกบันไดเหรอเจ้าคุณก็ใช้คำพูดว่าแม่อิ่มไม่ต้องเรียกบ่าวไพ่มาหรอกพวกนั้นมันอยู่ในครัวมันก็ไม่เห็นเป็นธรรมดาสิ่งใดที่กระทำลงไปถึงไม่มีประจักษ์พยานเจ้าตัวก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเรื่องนี้เป็นคดีความแม่อิ่มก็คงชนะความเพราะไม่มีใครเป็นพยานให้ทับทิมได้แต่ฉันขอถามถึงสิ่งที่อยู่เหนือพยานอยู่เหนือหลักฐานคือความจริงสักหน่อยเถอะแม่อิ่มไม่ต้องตอบฉันตอบตัวเองให้ได้ก็แล้วกันว่าความจริงเป็นอย่างไรเรื่องบางเรื่องนะแม่อิ่มยืนยันกันตามตัวบทกฎหมายก็เอาผู้ผิดมาลงโทษไม่ได้แต่ใจมนุษย์นี่แหละนะเข้าใจกันได้ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดฉันถามจริงๆเธอว่าแม่อิ่มมองหน้าแม่ทับทิมให้เต็มตาแล้วบอกใจตัวเองได้ไหมว่าแม่อิ่มไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยแม่ทับทิมต่างหากที่ใส่ร้ายแม่อิ่มและเป็นผู้ก่อเหตุนี้เองพอเจ้าคุณพูดจบนะคะผู้เขียนบรรยายถึงปฏิกิริยาของทับทิมด้วยว่าทับทิมรู้สึกว่าน้ำตาแล่นขึ้นเต็มตาหล่อนอยากจะก้มลงกราบไปทางประตูเสียเดี๋ยวนั้นเจ้าคุณได้แสดงให้เห็นแก่นแท้ของท่านแล้วว่าท่านได้ราชทินนามยุติธรรมพิทักษ์มาอย่างสมคุณค่าของตัวท่านอย่างโดยแท้จริงเป็นปฏิกิริยาที่นางเอกได้รับการปกป้องจากเจ้าขุนเสียทีซึ่งถ้าอ่านในเรื่องเต็มๆทั้งเรื่องเราจะรู้สึกว่าเจ้าขุนนี่มีแต่ความนิ่งเฉยเงียบเฉยบางครั้งเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาของท่านก็คือโอเคถ้านางเอกเจอกับแม่สามีประจันหน้ากันแล้วแม่สามีกดขี่ข่มเหงตรงหน้าท่านท่านก็จะให้นางเอกเลี่ยงไปซะกลับบ้านไปซะหรืออะไรแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ท่านเป็นปากเป็นเสียงให้กับลูกสะใภ้อย่างแท้จริงแล้วก็เรียกว่ายิงหมัดเดียวคือน็อกไปเลยหลังจากนั้นคือคุณหญิงอิ่มไม่มาวุ่นวายกับชีวิตทับทิมอีกเลยส่วนอีกตอนนึงที่ผู้อ่านประทับใจนะคะจริงๆเรื่องนี้เป็นนิยายที่ค่อนข้างยาวแล้วก็จะมีหลายๆตอนที่แบบอ่านแล้วให้ความรู้สึกประทับใจในเนื้อหาถ้อยคำอรรถรสในการอ่านมากๆอีกตอนที่ชอบก็คือตอนที่นางเอกทับทิมไปงานศพของคุณพระเรื่องราวในตอนนี้ตัวละครก็มาถึงเรียกว่าอายุเยอะๆกันแล้วนะคะ 20-30 กว่าสาครเนี่ยก็หลอกเอาสมบัติจากแม่ไปแล้วก็เอาไปให้สามีซึ่งก็ได้สามีที่เป็นคนที่ขี้เหนียวแล้วก็ขี้โกงด้วยก็คือนายประสานนายประสานก็หลอกเอาสมบัติไปแล้วก็ทำให้พ่อเนี่ยคุณพาเครียดจนกระทั่งป่วยล้มหมอนนอนเสือเป็นอัมพาตและตายไปในที่สุดวันที่ทับทิมมาเจอเฟื่องในงานศพของคุณพระเนี่ยเฟื่องก็พูดกับทับทิม
เหมือนประมาณว่าณตอนนี้ทับทิมมีชีวิตที่เริ่มดีขึ้นแล้วเพราะว่าคุณลานเนี่ยก็ได้รับมรดกจากพ่อคือพระยายุติธรรมก็ยกบ้านหลังใหญ่นั้นให้กับคุณลานแล้วคุณลานก็ได้ไปเป็นผู้พิพากษามียศมีตำแหน่งมีเงินเดือนนางเอกก็ทับทิมเองก็ไปเป็นครูอยู่แล้วตั้งแต่แรกแล้วปัจจุบันก็คือหน้าที่การงานมั่นคงทั้งสามีภรรยาชีวิตเริ่มดีขึ้นเป็นปึกแผ่นในขณะที่ทางเฟื่องเองก็ย่ำแย่ลงทรัพย์สินสมบัติก็ขายกินไปจะหมดอยู่แล้วพอมาเจอหน้ากันเนี่ยเฟื่องก็พูดเหมือนอยากให้ทับทิมเนี่ยหาเงินมาซื้อบ้านของคุณตาของเธอหรือปู่ของทับทิมไปเพราะว่าโกเมนเนี่ยไปติดการพนันแล้วก็บ้านเนี้ยจะต้องถูกขายเฟืองก็เห็นว่าหน้าที่การงานของทับทิมเนี่ยมั่นคงดีแล้วน่าจะพอมีเงินจะมาซื้อตัวทับทิมเองเลยบอกกับเฟืองว่าคุณลานกับฉันมีแต่เงินเดือนพอใช้กัน2คนไม่มีเงินมากมายถึงเราโชคดีเกิดรวยขึ้นมาก็คงไม่กล้าซื้ออยู่ดีบ้านของคุณปู่ก็เหมาะกับครอบครัวของท่านไม่เหมาะกับครอบครัวเล็กๆอย่างฉันเฟื่องเลยตอบว่าเธอพูดเพราะน้อยใจคุณตาหรือเปล่าเธอเป็นหลานคุณปู่คนเดียวที่ไม่ได้สมบัติอะไรจากท่านเลยถึงได้ไม่อยากกลับมาอยู่อีกทับทิมมองหน้าเฟื่องด้วยความรู้สึกขำปนอ่อนใจนี่แหละเฟื่องกี่ปีก็ไม่เคยเปลี่ยนไปจากสาวน้อยคนเดิมผู้รู้จักแต่ความคิดของตนความปรารถนาของตนและความรู้สึกของตนส่วนคนอื่นคิดอย่างไรหรือต้องการอะไรเฟื่องไม่เคยเข้าใจสิ่งหนึ่งที่ทับทิมคิดอยู่ในใจแต่ไม่ได้พูดให้เฟื่องฟังก็คือว่าเธอเข้าใจผิดฉันเป็นหลานคนเดียวที่ได้สมบัติจากคุณปู่มากที่สุดต่างหากเพราะว่าท่านรักฉันห่วงใยฉันท่านจึงให้สมบัติที่ไม่มีใครโกงไปได้แล้วก็ไม่ร่อยหรอลงไปด้วยตลอดชีวิตของฉันซึ่งผู้อ่านก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้มันพีคเลยคือความรู้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาได้อย่างชัดเจนนิยายเรื่องนี้จึงเป็นนิยายที่ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่ชอบงานวรรณกรรมเป็นหนึ่งคนที่ชอบอ่านรายละเอียดของนิยายที่มีภาษาที่สวยงามไม่ผิดหวังแน่ๆสำหรับสองฝั่งคลองทิ้งท้ายวันนี้กับประโยคสุดท้ายในเรื่องเป็นตอนที่ปู่ของทับทิมเนี่ยสอนทับทิมเอาไว้อยู่เรื่องนึงแล้วตัวทับทิมเองก็จดจำจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก็คือฮกลกซิ่วเป็นเครื่องหมายของจีนถือกันว่าเป็นลายมงคลฮกหมายถึงวาสนายศศักดิ์และความเป็นใหญ่เป็นโตลกหมายถึงความร่ำรวยพรั่งพร้อมด้วยแก้วแหวนเงินทองและบริวารส่วนซิ่วหมายถึงความแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอายุยืนนานเหมือนต้นไม้ใหญ่มนุษย์คนใดมีพร้อม3ประการนี้ก็นับว่าประเสริฐสุดแล้วเพราะมงคลทั้ง3นี้ย่อมเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ยากที่มนุษย์คนใดจะมีมงคล3ประการนี้ไปจนตลอดชีวิตพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจังนั้นเป็นความจริงปู่จึงไม่อยากยึดมั่นกับโภคทรัพย์ให้มากนักแล้วไม่อยากให้แม่หนูหลงไหลกับมันด้วยสู้มีสติมีปัญญาและวิชาไว้เลี้ยงตัวไม่ให้อับจนซะยังดีกว่าเงินทองก็เหมือนกันถึงเวลาคนอื่นเขาก็เอากลับคืนไปเปลี่ยนมือไปตามธรรมดาโลกอย่างที่เรียกกันว่าสมบัติเป็นของกลางของโลกใครมีบุญคนนั้นก็ได้ไปเพราะฉะนั้นปู่จะสอนไว้ว่าอย่าไปยึดมั่นอะไรให้มากนักชีวิตคนเหมือนดวงดาวอยู่บนฟ้าได้ก็ตกลงมาได้มงคล3ประการของคนจีนนั้นหากมนุษย์ใดมีครบได้ก็นับว่าโชคดีแต่ว่าใครเล่าจะมีได้หรือรักษาไว้ได้จนตายปู่อยากให้แม่หนูยึดมงคล38ประการในพระพุทธศาสนาไว้มากกว่าประพฤติตนทั้ง38ข้อนั่นล่ะคือมงคลชีวิตถึงเผชิญอุปสรรคอย่างไรก็ตามก็ประคองตัวเองไว้ได้ไม่อับจนขอให้มีโอกาสก็ไปหาเอามาอ่านกันนะคะสองฝั่งคลองค่ะเชียร์ค่ะ